อยากจะให้ทุกคนได้มาลองชิมข้าวผัดที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะชาติไหนๆก็จะมีข้าวผัดเป็นของตัวเองครับสวัสดีครับผมเชฟโมนะครับหรือว่าจะรู้จักกันในอีกนามชื่อว่าเชฟหน้ากากแดงก็ปัจจุบันนี้เปิดร้านใหม่ชื่อว่าร้านผัดจงจริงๆเมื่อก่อนร้านผัดจงเนี่ยมันมาจากร้านดับเบิลโอพาสต้ามาก่อนแต่ทีนี้คอนเซปต์เราเปลี่ยนยกเครื่องใหม่หมดทั้งร้านเลยแล้วก็ตกแต่งใหม่ด้วยร้านผัดจงคอนเซปต์หลักๆของร้านคือการขายข้าวผัดที่มีความผสมผสานในด้านวัฒนธรรมที่มันหลากหลายจุดเด่นของเราก็คือเราเอากลิ่นอายเราเอารสชาติเราเอาเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบที่ผสมมาจากหลายๆสัญชาติยกอย่างเช่นความเป็นจีนความเป็นไทยความเป็นอินเดียแล้วก็มีผสมความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เป็นความเป็นอินโดนีเซียมารวมกันอยู่ในข้าวผัดอยากจะให้คนได้มาลองชิมข้าวผัดที่ผมคิดว่าไม่ว่าจะชาติไหนๆมันก็จะมีข้าวผัดเป็นของตัวเองครับแล้วก็จะมีกลิ่นอายมีรสชาติเนื้อสัมผัสที่ทานแล้วจะรับรู้ถึงเอกลักษณ์ของชาตินั้นสำหรับการมาทานในร้านผัดจงนะครับหลักๆเลยเราจะมีข้าวสแตนดาร์ดให้เลือกทั้งหมด4ตัวข้าว4ตัวนี้จะมีข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ข้าวบาสมาติซึ่งเราเปิดตัว4ข้าวนี้ก่อนในช่วงแรกวิธีสั่งก็คือเราสามารถเลือกข้าวเอาไปผัดกับสูตรผัดที่เราเตรียมเอาไว้ครับตัวอย่างจะมีสูตรที่เป็นข้าวผัดไข่สไตล์จีนเราเรียกมันว่าเป็นข้าวผัดไข่คลาสสิกสูตรสีดำเราจะใช้เป็นหมึกดำกับน้ำเลี้ยบน้ำเลี้ยบว่าเป็นมะกอกดำที่มีรสชาติเค็มของจีนผสมกันผัดออกมาก็จะเป็นรสชาติได้ความเค็มได้ความหอมของกลิ่นอายจากทะเลแล้วก็จานนี้เราจะใช้คอนเซปต์ว่ามันเป็นแลนด์กับเป็นซีก็คือเรามีวัตถุดิบทั้งจากพื้นดินแล้วก็จากในทะเลมาผสมรวมกันตัวข้าวก็จะเป็นข้าวที่เป็นเนื้อสีดำนอกเหนือจากนั้นเราจะมีข้าวผัดที่คัสตอมใหม่เราออกมาใหม่อีก6ตัวนี้ก็จะเป็นรสชาติที่มีความผสมผสานหลากหลายยกตัวอย่างเช่นมีข้าวผัดทรัฟเฟิลมีข้าวผัดหมึกผัดไข่เค็มมีข้าวผัดสไตล์ญี่ปุ่นที่ผัดกับไข่กุ้งกับสาหร่ายเมื่อก่อนเราเปิดร้านพาสต้าใช่ไหมเราก็ยกเอาเมนูที่เมื่อก่อนเราขายดีนะก็คือคาโบนาร่าเราใช้กลิ่นอายของความเป็นคาโบนาร่ามาใส่ลงไปในข้าวผัดตัวข้าวผัดจะมีความเป็นกระเทียมเป็นเบคอนเป็นไข่แดงประมาณนี้ครับนอกจากข้าวผัดก็จะมีตัวอาหารจีนที่เป็นเครื่องเคียงเราก็จะแบ่งเป็นเซกชันเป็นหมวดหมู่เราจะมีอาหารเย็นที่สามารถสั่งมาแชร์ได้ผัดแล้วก็มีครับแล้วก็มีอาหารที่เอาไปนึ่งด้วยรวมๆแล้วในเมนูร้านเราเล็กๆนะร้านเราขายรวมๆแล้วไม่ถึงประมาณ20กว่าเมนูแต่ว่าเป็น20เมนูที่เราคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วสำหรับท่านที่อยากมาลองทานอาหารร้านผัดจงนะครับร้านผัดจงจะเป็นร้านเก่าชื่อว่า Double No Pasta จะตั้งอยู่ที่เดิมเลยเราไม่ได้เปลี่ยนย้ายที่ไปไหนจะตั้งอยู่ที่ถนนสามเสนแต่ว่าการเดินทางตอนนี้อาจจะเห็นว่ามันจะมีไซต์ก่อสร้างปิดบังหน้าร้านแต่ว่ายังสามารถเดินทางได้อยู่ครับแล้วก็การที่จะมารถก็สามารถมีที่จอดรถได้เหมือนเดิมถ้าสะดวกสุดคือจอดในวัดข้างหลังร้านแล้วก็สามารถมีถ้าสมมติว่าในวัดเต็มก็จะสามารถจอดได้ในโรงแรมนะข้างเคียงมีอีก2ที่ที่สามารถจอดได้ส่วนเย็นๆก็สามารถจอดริมถนนได้เลยครับซึ่งขับรถมาไม่ใช่เรื่องยากครับสามารถมีที่จอดได้หรือว่าท่านไหนที่ต้องการให้ทางร้านช่วยก็สามารถได้ถึงโทรมาสอบถามที่จอดกับทางร้านได้อีกทีครับร้านผัดจงเปิดตอนเช้านะครับ11โมงถึงบ่าย2เป็นรอบทั้งวันแล้วก็รอบเย็นเราจะเปิดอีกทีตอน5โมงถึงลาสออเดอร์ประมาณ2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มประมาณนี้ครับผมหยุดเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์ครับร้านผัดจงสามารถมานั่งทานที่ร้านได้แล้วก็สามารถสั่งในแอป Delivery ซึ่งเราจะมี Line Man มี Robin Hood แล้วก็สั่งโดยตรงกับทางร้านก็ได้นะครับถ้าท่านไหนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมีเบอร์โทรทิ้งไว้ให้ครับขอบคุณมากครับ